าเซียนพลัสสัปดาห์นี้จับความเคลื่อนไหวจีนและอาเซียนรับมือสหรัฐกดดันหนักให้แยกห่วงโซ่ผลิตจากจีนทำได้จริงหรือติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้เวลา 9:30 นถึง 10:00 นและออกอากาศซ้ำเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทาง TNN ช่อง16